ก็อยากมีครบทุกอย่างนะครับเพราะว่าความสุขสภาพแวดล้อมนะครับผมโอ้เพราะว่าอันปานนี้เราคือสิรวยยากที่หลวงบ่รวยดอกพี่น้องรวยความสุขซะเนาะถ้าบ่รวยก็ให้มีกินแล้วบ่ให้อดเนาะอ้ายเนาะเออแม่นรวยรวยความสุขรวยสุขภาพซะครับกูแต่อ่อนสอนแห้งเลยครับพี่น้องนี่อยากมีกินทุกหม่องทุกบอนอือครับนี่ครับเห็นบ่มันจะก็จะเริ่มคุ้มมาแล้วได้บาสลามนี่คุ้มมาแล้วต่อไปเฮาก็สิเบาแห้งเนาะบ่ได้เอาหุ่นเอาหยังยากครับผมปลูกสลับสลับไว้แน่น่ะแน่น่ะคนมาอยู่ใต้ต้นบักฮุ่งก็มีกินแน่ครับไปนี่ครับฮุ่งล้นลงมาก็ได้กินแล้วครับครับหน่วยสุกมันครับพี่น้องช่วงแรกเข้ามาเฮ็ดนี่ยากบ่ครับไปคือว่าปัญหาอีหยังแน่ครับเป็นอีหยังที่หินมากๆเลยครับเพราะเบิกเตี้ยละบ่าวสลามคือรถจกขึ้นมาเนาะจากบ่อเนาะครับขึ้นมามีแต่หินครับนี่มีแต่หินหินโคโลกิเลจังซี่เลยแม่นๆใหญ่ๆนี่แม่นครับพูดน่ะพูดน่ะนี่เป็นที่เหลืออยู่ได้ครับนี่นี่ครับม้วนนั้นไปใส่เบิดครับผมเอาไปเฮ็ดอีหยังต่างๆครับเอาไปใส่ซอยเรียบร้อยไปเฮ็ดขั้นคู่ก็มีบอนที่มันมีน้ําเซาะน้ําไหลแห้งๆนะเฮาก็ตอนนี้เราไปเลี้ยงผมก็ลบอยู่กับหินนี่ก็อู้โดนเติบเลยครับพี่น้องหลายลีได้อ้อมนี่นี่ครับผมว่ามันสิได้รถ6ล้อนึงคือดอกคือแถวนี้ครับอู้หลายลีเนาะอ้ายครับบางพื้นที่ก็เจอปัญหาบ่คือกันเนาะอ้ายเนาะครับผมเฮาก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนแล้วก็สู้กันมานะครับครับสุดท้ายก็ปลูกพืชผักได้ครับงอกงามมีกินมีอยากนะครับเลี้ยงกินก็ขายครับก็เอาขี้งัวขี้ควายมาใส่เลื่อยได้ครับครับเพราะเฮาฮู้ว่าดินเฮามันแบบจังซี่เนาะครับเนาะเฮาก็ต้องบำรุงมันแน่ครับครับโอ้สมมือเฮาเฮ็ดมานี่จะเข้า3ปีนี่ครับไอ้มีความสุขบ่ครับฮอดมื้อนี้แล้วโอ้ยสุดยอดเลยครับเพราะว่าผมน่ะคันเพื่อนๆที่ฮู้จักผมเขาก็จิฮู้เนาะว่าผมเป็นคนอาชีพขับแท็กซี่เนาะครับเนาะแต่ก่อนน่ะคือมันแบบต่างกันแห้งเนาะครับมาจากไหนก็บ่ฮู้แม่นบ่ครับบางคนเขาก็จะงงแม่นบ่คนที่เคยอยู่น้ําเฮาแต่ก่อนครับผมเฮามาเฮ็ดเกษตรนะครับครับตื่นขับรถนี่ตื่นขึ้นมาก็พ่อกับรถติดรถเด้อครับเหยียบเบรกเหยียบคาดอยู่เบิดมือครับพุ่นน่ะแนวกินเพิ่นครับพี่น้องฝักบักแฝงมากาเริ่มรวยล่าไปไหนก็เริ่มแตกออกมาใหม่ครับนี่ครับครับของกินมีกินทั้งปีเลยบ่ครับไอ้ครับผมหรือว่า เอาแบบชนิดว่าถือแต่คกกับสาเข้ามานี่ก็บ่ตายครับพี่น้องครับ โอ้ไม่ปลาก็มีเนาะไอ้เนาะนี่บ่คุ้งแต่ผมบ่ปลูกแต่ตอนอยู่แหลกๆครับโอ้สูงต้นบักใหญ่นึงครับยังให้ผลผลิตอยู่คือเก่าครับยังอยู่ครับอันพุ่นน่ะพี่น้องอู้แบบสวยยังหน่วยใหญ่คือเก่าเลยเนาะไอ้เนาะนี่แหละครับแขกนวลสีสะเกดแต่ผมปลูกแหลกๆครับพี่น้องสวนเพิ่นงามแห้งเลยครับพี่น้องแต่สวนแห้งนะครับครับขอบคุณครับ พูดให้เขามานี่โอ้แถบสิบ่อยากไปเด้ครับบรรยากาศก็ดีๆนะครับคึมๆซะปานนึงนี่ก็เบิ่งคลองเนี่ยผมขุดเอาได้บ่าวสลามเอ้าขุดเอาเองบ่ครับขุดได้นี่พี่เบิ่งติล่ะโอ้แต่ที่แรกเพิ่นก็เป็นดินเสมอมาจังซี่แหละครับขุดใส่จอบใส่เสียมเฮาขุดเองขุดเองแล้วก็จอบให้แต่ก่อนรถบ่ครับจังซี่ได้ซ้ำนี่ครับไอ้กัดมันมีแต่หินนี่โอ้กัดใส่เวลาพอสมควรแต่ว่าตรงนี้ก็คือจะเบาแน่เพราะว่ามันบ่แม่นว่ารถยกขึ้นมานะเป็นพื้นเดิมนะครับนะแต่ก็ยังมีหินคือเก่าแหละครับแต่ก็บ่มีก้อนใหญ่นะโอ้กัดโอ้ใส่เวลาก็โดนเติบอยู่ครับกัดค่อยเฮ็ดไปเนาะแต่ละมือมันตอนเฮามาอยู่ใหม่ๆมันจะแบบบ่ค่อยมีหยังเฮาก็อยากเฮ็ดนู่นเฮ็ดนี่ไปเนาะครับครับเฮาก็อยากเร่งเฮ็ดเร่งสร้างเพราะว่าเฮาย่ามามีกำลังอยู่เนาะแม่นครับมานี่อ้ายครับมันเป็นพื้นที่แบบใดก็แต่ก่อนเลยครับหม่องนี้แต่ก่อนน่ะมันก็เป็นก่อนอ้ายสิกลับมานะครับมันเป็นที่นาเปล่าๆนะครับเฮ็ดนาปกติเฮานี่เฮ็ดนาอย่างเดียวครับนี่โอ้เฮาก็มาปรับเปลี่ยนใหม่ครับผมก็มีไอเดียว่าเออผมอยากได้บ่ออยากได้บ่อเนาะ2บ่อครับคือกะคือไอเดียเลยครับกะจินตนาการเออมันน่าจะจังซั่นจังซี่พอเฮาได้บ่อปุ๊บ
รถเขาจกขึ้นมาเนาะเขาก็บอกให้เขาปั่นขอปั่นยังจังซี่เนาะครับเนาะเขาก็บอกวัตถุประสงค์เขาไปเขาก็เฮ็ดให้เขาขุดบ่อบ่อละ 6,000 หาครับเนี่ยครับสองบ่อกับสองบ่อกับ13,000ครับครับครับเขาต้องมีแรงน้ำเนาะไอ้เนาะครับสำหรับการเฮ็ดการเกษตรครับเฮ็ดเกษตรนี่คันบ่มีแรงน้ำนี่จบข่าวเลยครับบ่เขียบนี่บ่เขียบใหญ่ครับอันเพชรยังเขาเอิ้นยังเพชรปากซ่องนะโอ้เพชรปากซ่องเบิ่งใบใหญ่แฮงครับพี่น้องใหญ่ครับก็ได้กินหน่วยแล้วล่ะเอ้าออกมาได้ครับมันหักบ่ค่อยสมบูรณ์ไปต้นจังหน่อยนะโอ้พึ่งออกแต่ว่าผลิตรสชาติดีหวานอู้หวานหอมเบิ่งสวนเพิ่นบ่หวานแห้งครับแต่ว่าออกหอมๆนะเกลือหลายครับนี่ครับพี่ตะกลพี่ตะผมขุดได้นี่เป็นหล่องเป็นหล่องของใส่ไก่เนาะไอ้เนาะครับปาดนี่ว่าจีว่าสิเอาเข่ามาดำก็เลยเบิ่งไปเบิ่งมาบักแฟ้งก็เริ่มเพื่อยขึ้นมาแล้วผมก็ครับพบว่าปล่อยครับเขาจะต่อยอดฮะสองทางต่อยอดต่อไปเนาะไอ้เนาะแมนครับก็ยังนี่เห็นพบกับเพชรวัสลับไว้เบิดนะครับสลับปั้นเฟื่องไว้ต้นใหม่ไว้ยืนต้นเนาะอืมผมบอกลำไยผมกับลำไยอีดอผมก็ครับเอาให้มีทุกอย่างเลยเนาะไอ้เนาะในพื้นที่ครับอย่างละเล็กละหน่อยครับผมนี่แต่ก่อนแบบในดินได้ดินบนนี่นี่ผมจะเอาขี่งัวฝังไว้เบิดเลยได้ครับเฮาเป็นหยังคือฝังครับไอ้ผมก็มองว่ามีขี่งัวนึงกับได้เป็นปุ๋ยนะครับเนาะแล้วก็นี่ใส่เดือนมาอยู่เนาะโอ้ใส่เดือนมาอยู่ครับขยายพันธุ์ยังไปคือผมก็มองว่าบัดเผื่อผมอยากเลี้ยงกบเนาะเอากบมาปล่อยผมก็บ่ต้องลงทุนหลายครับเลี้ยงหน่อยนึงก็ให้เขาหากินเองธรรมชาติเนาะได้นี่เนาะสร้างแหล่งอาหารไว้ก่อนแม่นบัดยามเฮาคิดอยากกินแล้วก็มาหาเอาน้ำมูนี่นะแม่นบ่ครับผมกําลังสิถามอายว่าโอ้คือเป็นตาเลี้ยงเอากบมาปล่อยดีแท้ว่ะแม่นคิดไว้ครับว่าเฮ็ดคอยเฮ็ดคอยทําไปทีละหน่อยครับครับค่อยๆเฮ็ดโอ้แหล่งอาหารบ่ครับทั้งในเต็มไปเบิดเลยครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือเอาไก่มาเลี้ยงครับไก่ไข่โอ้ไก่10กว่าตัวแหล่งอาหาร10ตัวเลยครับโอ้ข้างล่างเลี้ยงหอยยังครับไปเป็นบ่อหอยเซอรี่สีทองก็มีธรรมดาก็มีหอยจูบหอยขมมีโอ้อยู่ในสระของเฮาเลยแม่นโอ้งามแม่นครับไก่เพิ่นนี่ปกตินี่ได้กินข้าวได้เนาะบ่าวสลามเนาะไก่แม่นครับอันนี้ผมเอาใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมน้ำผสมในน้ำเพิ่นกินครับบ่ได้กินเลยโอ้ไก่กําลังเป็นสาวงามๆเลยครับพี่น้องเนี่ยไก่อารมณ์ดีครับครับปล่อยให้เลาะในสวนใส่ปุ๋ยบักพร้าวให้พร้อมนี่ออกไปเพื่อกับทายเพื่อกับทายไว้จอดกอดจัดแกดแซวอยู่ครับโอ้โหนะอารมณ์ดีครับอันนี้ก็เป็นไอ้ครับผักบุ้งเอียงครับนี่อันนี้ผักบุ้งแก้วครับใบที่นี่แม่นอันนี้ผักบุ้งแก้วครับปาดคืออัวดีใช่ครับนี่เพิ่นได้ปุ๋ยดีครับแถวนี้กระยอดปลูกไว้เรื่อยๆครับอุ้ยไอ้พาเบิ่งบักหอยนะครับมันเป็นบักหอยสายพันธุ์ยังไงนี่จะชื่อดีอย่างเดียวบ่ครับมีหอยขมนํามาเบิ่งหอยขมนี่หอยขมก็จะโอ้ในสาเฮาก็เรียกหอยขมมาติครับไอ้แม่นครับอันนี้โอ้มันก็จะอยู่จังซี่ครับหอยขึ้นมาหลายเถอะครับไอ้ครับมันอ้อยหรือมันต้นไผ่ครับนี่ต้นอ้อยครับนี่ที่ผมมาอยู่ตอนแรกโอ้นี่ครับพี่น้องแซ่ซะเลยเป็นพันธุ์อีหยังครับไอ้อันนี้เป็นหอยขมกับพันธุ์เกษตรหยักเด้ครับแต่อันนี้เพิ่นยังน้อยอยู่ครับลูกมันบ่ครับนี่น่าอันครับบ่ทันใหญ่เต็มที่ครับโอ้บางทีครับแล้วก็มีหอยเชอรี่สีทองนําแม่นครับโอ้น้ําคือดีเถอะครับไอ้หอยมีหอดใส่เบ็ดปลาด้วยนี่โอ้ยสยามให้ครับนี่นี่แหละอันพอใส่ดูดูเพิ่นก็ลึ่งเพิ่นก็บ่อยากกินเด้เฮาปล่อยปลาหยังครับไอ้อยู่นี่นี่ปลานิ่นครับปลานิ่นคือปลาร่วมเลยครับอยู่นี่ผมที่คือปลาที่ซื้อมาปล่อยคือปลานิ่นปลาตะเพียนโอ้ปลาจีนนะลึกซ้ําใดบัดครับไอ้บ่ลึกซ้ําใดครับนี่2บ่อนี่คือบ่อเม็ดเคิงครับผมเม็ดเคิงเม็ด50ครับผมนี่มาเบิ่งบักหอยทั้งพี่กันหลายนะครับเน่นหอยเนาะไอ้เนาะเนี่ยมันง่ายๆเลยครับพูน่ะนี่ๆเบิ่งตัวใหญ่มันนี่ๆๆ
ครับนี่ๆตัวใหญ่มันสิพี่มันบ่กับบ่ทันเต็มที่เด้นี่ถือว่าพอกินนะครับแต่จริงมันใหญ่กว่านี้อู้ใหญ่กว่านี้อีกบ่ครับแม่นใหญ่กว่านี้สุดยอดเลยครับในหลายเก็บขายได้เลยเนาะไอ้เนาะครับผมตอนนี้กําลังขยายปั้นอยู่ครับผมเป็นการพึ่งพาเจ้าของครับแนวกินนี่บ่ต้องไปซื้อกินได้แล้วครับไอ้นี่โอ้ฝุ่นเฮ็ดสมเฮ็ดอันจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนําอืมครับผมดีครับในอนาคตก็มาเฮ็ดกระต๊อบน้อยไว้นั่งกินข้าวกินปลาอยู่นี่ก็เป็นตามีความสุขอยู่ครับครับได้บรรยากาศเลยแล้วครับไปครับผมนี่ครับกับยอดอันนั้นอันนี้ไว้นี่ครับสระแหน่นี่ก็กำลังงามครับผมสุดยอดดีครับพี่น้องบักขามอีหยังครับไปนี่อันนี้บักขามผมเพาะเมล็ดป่ะครับเพาะเมล็ดครับผมผมคิดว่าอยากเพาะไปเป็นต้นตอเนาะเพราะว่าผมมีปลูกบักขามเปี่ยวยักษ์ไว้อยู่ครับครับบัดนี้เฮาอยากขยายเนาะครับเนาะเฮาก็มาไว้เป็นต้นตอดีแฮงครับไอเดียเป็นการพึ่งพาเจ้าของนําอีกเนาะครับเฮากับพยายามครับบ่ต้องไปซื้อเขาหลายครับเพราะว่าทุนเฮาน้อยเนาะเฮากับพยายามขยายเอาครับครับไอครับเว้าสู่พี่น้องฟังนะครับเฮ็ดเกษตรผสมผสานมันดีจังได๋บั่นครับไอครับอย่างแรกเนาะครับที่เฮาได้เลยก็คือเฮาได้แนวอยู่แนวกินเนาะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาเฮาก็จะเกิดมีความสุขกับสิ่งที่เฮาได้ลงมือปลูกฝังด้วยตัวเองเฮาเนาะครับเนาะปลูกอันนั้นอันนี้มันเริ่มใหญ่เริ่มได้รับผลเนาะมีความสุขมีความชื่นใจนะครับนี่คือผมปลูกเนี่ยมันที่เลาะเบิ่งอยู่ในสวนน่ะคือปลูกผู้เดียวเฮ็ดผู้เดียวครับพี่น้องโอ้เก่งแฮงเนาะครับอ้ายเนาะมันอ้ายครับการเฮ็ดเกษตรนี่อุปสรรคความยากที่สุดของอ้ายคืออีหยังครับเฮ็ดเกษตรเนาะอุปสรรคก็คือว่าจังได๋ล่ะอันเรื่องทุนเรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องแมลงเรื่องอีหยังอยู่บ่ครับครับครับไอ้มันก็เรื่องแมลงนี่ก็แม่นครับแล้วก็เรื่องทุนก็สําคัญครับเฮ็ดเกษตรก็ต้องมีทุนอยู่ครับครับครับต้องมีทุนประมาณนึงเนาะไอ้เนาะพอได้ตั้งตัวแม่นก็ค่อยๆขยายขยับขยายออกไปเรื่อยๆแต่ที่อุปสรรคสําคัญเลยผมมองว่าอยู่น้ําใจเฮานี่แหละครับครับใจเฮาสู้เนี่ยมันก็อุปสรรคต่างๆมันก็บ่มีครับครับเอ้ามานี่ไอ้ครับมันดีกว่าเฮาเฮ็ดหน้าคือแต่ก่อนเก่าบ่ครับไอ้บัดนี้ดีแฮงครับดีแฮงครับเพราะว่ามันมีอีหยังให้เฮาได้กินได้ใช้อยู่ตลอดปีครับโอ้อย่างน้อยๆเฮาก็บ่ได้ซื้อแม่นครับเนาะครับเนาะพืชผักสวนครัวแม่นอาหารการกินในเบื้องต้นครับครับคือผมมองว่าการซื้ออยู่ซื้อกินของเฮาในแต่ละมื้อนี่ก็หลายอยู่ได้ครับครับคันเฮาคิดเป็นรายปีนี่ก็เติบนึงอยู่ในเนาะบางสลากโอ้เฮาต้องมองเป็นปีเนาะครับไปเนาะอันที่เฮาใส่คู่มือนี่อาชีพคือจังมันเป็นเงินนิดเดียวแต่ว่าสะสมไปเป็นเงินหลายบัดนี้เนาะครับโอ้ผมก็เลยคิดว่าถึงเฮาจะบ่ได้มีรายได้อีหยังมากมายเฮาก็ในระยะแรกๆเนาะครับเฮาก็ถือว่าเฮาประหยัดไปได้ตรงนี้ที่เฮามีอยู่มีกินก็แล้วกันครับครับโอ้ดีแฮงครับผู้ใดอยากเข้ามาเบิ่งมาให้กําลังใจนี่มาได้บ่ครับอ้ายยินดีบ่ครับผมยินดีต้อนรับครับผมก็ติดต่อผมได้ในช่องทางFacebook ก็มีครับครับเสิร์ชหา Facebook สุจริตชนคนหลับฝันครับผมครับมีเบอร์โทรให้พี่น้องเฮาบ่ครับครับเบอร์โทรก็098ครับ271ครับ5094ครับผมเป็นเบอร์เดียวกันกับไลน์นําบ่ครับนี่แม่นครับผมอย่าลืมมาให้กําลังใจแล้วก็เพื่อพี่น้องต้องการอีหยังจากสวนอ้ายนะครับเป็นการแบ่งปันหรือบ่มาให้กําลังใจก็มาได้นะครับเด้อสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบ่าวสลามขอจบไว้ซ้ํานี้ก่อนนะครับได้ขอบคุณที่เข้ามารับชมและก็ติดตามให้กําลังใจขอบคุณอ้ายครับผมพอกันครับขอบคุณเช่นกันครับเป็นเกียรติเป็นเกียรติแท้ครับครับผมยินดีมากครับผมครับผมสวัสดีครับครับ